GIF ON TOUR ตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกับสมาชิกที่ชนะการแข่งขันท่องเที่ยว Junior Mini Randy Reward ประจำปี2014ค่ะวันนี้เราจะไปท่องเที่ยวกันที่ประเทศสิงคโปร์ประตูแห่งเศรษฐกิจของเอเชียบรรยากาศที่สนามบินในตอนนี้ก็คลึกครื้นมากเลยทีเดียวค่ะเพราะมีทั้งอัพไลน์ดาวไลน์ตามมาส่งกันเพียบเลยและตอนนี้พวกเราและนักธุรกิจกว่าอีก60ชีวิตพร้อมที่จะเดินทางมุ่งหน้าสู่สิงคโปร์กันแล้วแต่ก่อนอื่นนักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารและสิ่งของจำเป็นให้เรียบร้อยกันก่อนซึ่งไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีไกด์ผู้เชี่ยวชาญและสตาฟคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาการเดินทางเลยล่ะค่ะทริปนี้เราโดยสารเครื่องบินของสายการบินไทยเช่นเคยค่ะเดินทางจากสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่สนามบินชางฮีในประเทศสิงคโปร์ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเราก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองสิงคโปร์ประตูเมืองแห่งเศรษฐกิจของเอเชียและยังได้รับฉายาว่าไข่มุกแห่งทะเลใต้อีกด้วยล่ะค่ะดิฉันชื่อณัชชานันท์ นิธิพัฒน์เดชากุลค่ะมาจากศูนย์พัทยาแข่งขันในตำแหน่งเมอร์คิวรี่ค่ะวันนี้ก็ได้เดินทางท่องเที่ยวกับกิฟฟารีเป็นครั้งแรกนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะค่ะก็อยากบอกว่าให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสักครั้งนึงค่ะต้องมีโอกาสไปเที่ยวกับกิฟฟารีนะคะเพราะว่าดูจากบรรยากาศที่หลายๆคนไปเที่ยวกันแล้วเก็บภาพบรรยากาศมาฝากก็เลยทำให้มีแรงบันดาลใจว่าครั้งนึงจะต้องได้ไปเที่ยวกับกิฟฟารีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพิมพ์นิภาตีละเจริญมาจากศูนย์ระยองค่ะตำแหน่งจูปิเตอร์ค่ะได้มาเที่ยวครั้งแรกกับกิฟฟารีนตื่นเต้นและดีใจมากค่ะแล้วก็จะมีครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนภาพรสอนบุญออสตาร์เนเวิร์ดเพชรบุรีค่ะครั้งนี้ครั้งแรกที่ได้ท่องเที่ยวกับกิฟฟารีนมีความประทับใจมากฝากถึงชาวเพชรบุรีและกิฟฟารีนทั่วประเทศนะคะถ้าทำจริงวันนี้สำเร็จแน่นอนค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนภาพรเย็นจิตตอนนี้อยู่ตำแหน่งที่จูปิเตอร์นะคะอยู่ที่ศูนย์ธุรกิจระยองค่ะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ออกต่างประเทศนะคะเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยค่ะขนาดยังไม่ทันขึ้นเครื่องรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆค่ะค่ะอยากฝากว่ากิฟฟารีนทำจริงได้จริงค่ะเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อแต่ตอนนี้เชื่อเธอค่ะเพราะว่าอย่างขนาดอย่างดิฉันเองทำงานไม่เป็นแต่เรามาเริ่มศึกษาหาความรู้เราทำจริงแล้วเราได้จริงค่ะสวัสดีค่ะมนธิดากัญญาประสิทธิ์นะคะอยู่ศูนย์ธุรกิจบางพีค่ะทำกิฟฟารีนมาแล้ว1ปีกิฟฟารีนทำง่ายมากเลยนะคะตอนนี้ได้มาเที่ยวกับกิฟฟารีน2รอบแล้วทีนี้เพื่อนๆอยากมาเที่ยวกับกิฟฟารีนลองมีเป้าหมายนะคะตั้งเป้าหมายแล้วก็ลงมือทำเลยค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะได้มาเที่ยวกับกิฟฟารีนนะคะสนุกมากๆเลยค่ะประเทศของสิงคโปร์รวมแล้วมีเพียง662ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเมื่อเทียบกับกรุงเทพของเราแล้วประเทศสิงคโปร์มีขนาดเล็กกว่าถึง 2.5 เท่าและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรรายได้ต่อหัวมากที่สุดในโลกอีกด้วยล่ะค่ะและตอนนี้ค่ะนักท่องเที่ยวชาวกิฟฟารีนของเราก็เดินทางมาถึงสิงคโปร์กันแล้วก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเราก็ต้องรองท้องกันก่อนค่ะมื้อนี้เราเลือกทานอาหารจีนกวางตุ้งซึ่งถูกปากนักธุรกิจของเราเป็นอย่างดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะท่านสมาชิกที่รักทุกๆท่านนะคะตอนนี้ทริปของ Junior Mini Rally Rewards ก็นำมาถึงสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากรับประทานอาหารแล้วเราก็จะซิตี้ทัวร์กันค่ะไปถ่ายรูปกันที่เมอร์ไลออนไปชมตึกที่เป็นหนามทุเรียนเราจะไปขึ้นสิงคโปร์ไฟเออร์กันไปถ่ายรูปกันในสถานที่สำคัญของสิงคโปร์เสร็จแล้วคืนนี้นะคะเราจะมีปาร์ตี้กันนะคะ
หลังจากที่เราทัวร์กันจะเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปสังสรรค์กันในกลุ่มของจูเนียร์มินิแรลลี่รีวอร์ดให้รู้จักกันสังสรรค์กันสนุกร่วมกันมีอาหารอร่อยอร่อยอาหารสำคัญของทริปของจูเนียร์ก็คือกุ้งมังกรนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราดูกันว่ากุ้งมังกรจะตัวใหญ่ขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าเราจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสิงคโปร์แห่งนี้กันต่อตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะสิงคโปร์